จากข่าวการเมืองนะครับมาดูความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับแวดวงคนบันเทิงนะครับก็คือแม่ทุมจากไปแล้วในวัย72ปีครับแม่ทุมนี่ก็มาคู่กับพ่อรองนะครับคือล่าสุดนี้คุณสรรเสริญเขามูลคดีลูกชายคนรองของแม่ทุมแล้วก็พ่อรองเนี่ยได้โพสต์รูปแล้วก็ข้อความใน Instagram ส่วนตัวบอกว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้วแม่ทุมได้เสียชีวิตลงด้วยวัย72ปีหลังจากต่อสู้กับอาการป่วยจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไทรอยด์เป็นพิษมา8ปีนะครับปี2548ครับแม่ทุมเนี่ยป่วยเป็นโรคไทรอยด์จนร่างกายผอมเลยแล้วก็ต่อมาปี55แม่ทุมเริ่มผ่ายผอมจากอาการป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษอีกครั้งทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงไปอีกนะครับจาก60กิโลกรัมเหลือ36กิโลกรัมแล้วก็มีภาวะจำอะไรไม่ค่อยได้คุณหมอบอกว่าแม่ทุมนั้นเป็นโรค ALS เป็นระยะสุดท้ายของครอบครัวที่ต้องเริ่มทำใจเพราะว่าอาการแม่ทุมเริ่มที่จะไม่รับรู้ไม่ตอบสนองแล้วก่อนหน้านี้พ่อรองเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจะทำใจได้ยากทำใจไม่ได้หรอกถ้าเกิดแม่ทุมต้องจากไปในวาระสุดท้ายคู่ของพ่อรองแม่ทุมนี่เขามักจะแสดงความรักกันให้เห็นเสมอนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพ่อรองเขามูลคดีก็วูบหมดสติที่ห้องพระลูกสาวก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมแม่ทุมจะจัดขึ้นที่ศาลา2วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนจนถึงวันที่12กันยายนและพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ทางรายการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ